ะมาเริ่มกันที่นักการเมืองในตระกูลเวชชาชีวะโอ้โหก็เดี๋ยวนี้มีหลายคนแล้วนะแต่ก่อนก็มีคุณอภิสิทธิ์คุณสุรนันท์แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคุณไอติมด้วยนะแต่ว่าไอติมเขาไม่ได้นำสกุลเวชชาชีวะนี่แต่ก็รวมๆกันแต่ว่าสำหรับตระกูลเวชชาชีวะเนี่ยนะเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วคุณอภิสิทธิ์นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนคุณสุรนันท์เวชชาชีวะนะคะตอนนี้ก็ไปอยู่ที่พรรคสร้างอนาคตไทยแล้วก็มีหน้าที่คุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเหมือนเป็นประธานภาคกทมใช่ประธานภาคกทมปรากฏว่า2คนเนี้ยไปเจอกันค่ะไปเจอในงานศพนะคะเป็นงานชาปนกิจศพนี่ล่าสุดเลยหัวหน้าข่าวการเมืองนะคะของทางช่อง9อสมทแล้วปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยรู้ป่ะคือเป็นวันที่รถติดแบบมหาศาลมากที่วัดพระศรีมหาธาตุนะคะก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยแหละต้องทิ้งรถแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปในวัดทั้งคู่เลยแล้วพอนักข่าวเห็นนะคะโอ้โหคือเป็นที่พูดถึงกันแบบเกลียวกล่าวมากนะคะแล้วก็นานๆค่ะท่านผู้ชมจะมีภาพคู่นะคะของทั้งสองคนเนี้ยที่ถ่ายร่วมกันคือส่วนใหญ่เนี่ยเอาเวลาไปงานของตระกูลรวมญาติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายเป็นภาพหมู่เขาไม่ค่อยได้ถ่ายร่วมกันเท่าไหร่นะสองคนเนี่ยยืนห่างกันด้วยเอาง่ายๆยืนคนละมุมกันใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นญาตินามสกุลเดียวกันนะอุดมการณ์ไม่เหมือนกันใช่อุดมการณ์จะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแข่งกันอยู่ในทีคือเขาไม่ค่อยจะถ่ายรูปคู่กันสักเท่าไหร่เนี่ยเป็นงานแรกเลยที่ทั้งคู่ได้มาถ่ายภาพร่วมกันและหลายคนก็จะทักคุณอภิสิทธิ์ว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่โกรกผมเลยค่ะนี่ดูเห็นไหมผมอ่ะผมงอกเลยปล่อยแบบขาวโพลนเลยเนี่ยผมดูสิผมสีดอกเราอ่ะนานๆจะเห็นคุณอภิสิทธิ์ผมสีนี้นะใช่แกก็คงเข้าใจอ่ะตามธรรมชาติขายแบบหล่อธรรมชาติเลยไม่ต้องย้อมไม่ต้องโกรกฉันจะไว้แบบนี้แหละฉันก็หล่อของฉันอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าแหมหายากนะภาพรูปคู่เนี่ยใช่เป็นภาพที่หายากจริงนะท่านผู้ชมนะคือไม่ค่อยจะเห็นทั้งคู่เนี่ยถ่ายภาพร่วมกันถ้าไม่ใช่นักข่าวขอให้ถ่ายนะว่าไม่มีหรอกเนี่ยภาพเนี้ยยากพอเขาไม่ค่อยไปไหนด้วยกันสักเท่าไหร่นะก็มีงานนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมนานๆจะมีโอกาสนะมีภาพคู่ของทั้งคู่เนี่ยนะคะ